โอเคสวัสดีครับวันนี้เรามาต่อเรื่อง Shear Mass Balance นะครับเราดู Mechanism of Mass Transport แล้วก็ Definition ต่างๆไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาคุยกันต่อเรื่อง Shear Mass Balance นะครับ Shear Mass Balance เนี่ยเราต้องรู้อะไรนะครับShear Mass Balance เนี่ยจริงๆหลักการเดียวกับที่เราคุ้นเคยนะครับเหมือนShear Momentum Balance แล้วก็ Shear Energy Balance นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ลงรายละเอียดนะฮะว่าการทำ Balance เนี่ยทำยังไงนะครับเรามาดูตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็น Diffusion to Stagnant Film เป็น diffusion to a stagnant feed นะครับงั้นเจ้าเคสนี้เนี่ยนะครับเรามีอะไรเรามีคอนเทนเนอร์อันหนึ่งนะครับมีคอนเทนเนอร์อันหนึ่งแล้วกันเป็นฐานนะครับมีคอนเทนเนอร์อันหนึ่งนะครับแล้วเจ้าคอนเทนเนอร์อันนี้เนี่ยนะครับ assume ให้มันมีลิควิดนะครับลิควิด A นะครับแล้วก็มีแก๊ส B อยู่ด้านบนนะครับโดยที่ลิควิด A เนี่ยมันจะระเหยออกไปในสู่แก๊ส B นะครับมันก็จะระเหยออกไปนะครับระเหยออกไปแล้วคราวนี้เนี่ยอาจจะมี device สักตัวหนึ่งนะครับที่เติม liquid A มาเรื่อยๆทำให้ระดับของ liquid A เนี่ยมันคงที่นะครับคือระดับ C เท่ากับ C 1ตรงเนี้ยคงที่เสมอนะครับ C เท่ากับ C 1ตรงเนี้ยคงที่เสมอแล้วก็ที่ปากกระบอกแล้วกันเป็นกระบอกทรงกลมทรงกระบอกก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้นะครับยังไงก็แล้วแต่ความสูงตรงเนี้ย C เท่ากับ C 2นะครับนะแล้วถ้าเราบอกว่ามีแก๊สด้านบนเนี่ยนะครับวิ่งผ่านไปเรื่อยๆนะฮะแก๊สสตรีมวิ่งผ่านไปเรื่อยๆนะฮะแก๊สสตรีมตัวนี้ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ทำให้คอนเซนเทรชันตรงนี้มันมีค่าคงที่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซนเทรชัน XA ที่มันระเหยออกไปเนี่ยมันก็มีค่าคงที่เสมอไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เป็นกรณีสมมุตินะครับแล้วก็ที่ C 1ก็มีความเข้มข้น XA 1นั่นเองนะครับว่าอยากรู้ว่าเจ้าตัว concentration profile เนี่ยที่อยู่ระหว่าง C 1ถึง C 2เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคนะงั้นเวลาจะสร้างเชลล์เราก็สร้างเชลล์อันหนึ่งเชลล์ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เป็นเดลต้า C โอเคแบบนี้ง่ายนะครับบอกแล้วว่า liquid A มัน evaporate ไปที่แก๊ส B นะครับ assume ว่าอะไรครับ assume ว่าเจ้าตัวแก๊ส B เนี่ย no solubility of gas Binto liquid A นะครับไม่มีแก๊สละลายลงมาใน liquid นะครับงั้นเคสนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะครับมันเป็นเคสที่ไม่มี chemical reaction ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ mass basis ก็ได้ใช้ molar basis ก็ได้อันนี้ผมว่าเราจะลองใช้เจ้าตัวโมลาร์เบสิสดูนะครับเพราะว่าจริงโมลาร์เบสิสเนี่ยใช้ได้ทั้ง2เคสเลยนะครับก็เป็นกลางๆใช้ได้ทั่วไปครับคราวนี้มันเป็น binary system นะครับอันนึงที่น่าสนใจก็คือเป็น binary system มันมี A กับ B เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบมันก็จะ simplify หน่อย
นะฮะให้ cross sectional area เนี่ยเป็น S ละกันนะครับเพราะฉะนั้นพอ cross sectional area เป็น S เนี่ยนะครับเราก็ทำ mass balance ซะนะครับเราจะได้ NaC นะครับที่ C1 ถูกมั้ยฮะNaC ที่ C ได้ๆนะครับผมไปเร็วนิดหนึ่งไปเร็วเกินไปหน่อย NaC ที่ C นะครับคูณกับ cross sectional area นะครับแล้วก็ NaC ที่ C plus delta C นะฮะคูณกับ cross sectional area หาร S delta C แล้วก็ศูนย์เราลองไปเขียนเชลบาลานซ์ดูนะครับงั้นอันนี้เนี่ย take limit เข้าไปนะครับ take limit delta C เข้าสู่0เนี่ยเราก็จะได้ลบ dNAC by dC เท่ากับ0เป็น governing equation ของเราครับเป็น equation ที่1บอกแล้วเป็น binary system นะฮะสำหรับ binary system เนี่ย NA นะครับเท่ากับ minus C dAB ถูกไหมฮะเพราะว่าตอนนี้เราใช้ molar basis นะครับบวก xa na บวก nb ครับอันนี้มันมี transport ในที่ c อย่างเดียว nac เท่ากับ -c dab นะครับแล้วก็ dxa by dc บวก xa nac บวก nbcอันนี้จากที่เราแอดซูมนะฮะเราบอกว่าอะไรครับไม่มี B ไม่มี solubility ของ B งั้น B เป็น stagnant gas film นะครับพอ B เป็น stagnant gas film ปุ๊บตัวนี้นะครับมันก็จะ reduce นะครับ minus C dAB dxA by dC plus xA nAC จัดรูปใหม่ซะNAC เนี่ยนะครับมันก็คือ minus C dAB หนึ่งลบ xA dxA by dC เขียนนะนั้นจับตรงนี้เนี่ยนะครับให้ตรงนี้เป็นสมการ2ก็ได้นะครับจากตรงนี้เราพบว่าอะไร from 1minus dna c by dc เท่ากับ0งั้นเรา differentiate มันเนาะ minus d by dc ของ minus c dab 1 ลบ xa dxa by dc เท่ากับ0นะครับแล้วก็สำหรับเคสนี้เนี่ยนะครับ diffusivityเป็นค่าคงที่นะครับ C เนี่ยเท่ากับ N ส่วน V เท่ากับ P over RT นะฮะบอกว่ามันเป็นค่าคงที่ซะถูกไหม pressure คงที่ temperature คงที่นะก็บอกว่า concentration total concentration เป็นค่าคงที่ซะเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าเราจะได้ D by DC ของหนึ่งส่วนหนึ่งลบ xa dxa by dc เท่ากับศูนย์นะครับงั้นหนึ่งส่วนหนึ่งลบ xa dxa by dc เนี่ยเท่ากับ c หนึ่งโอเคนะเราจัดรูปนิดนึงนะครับหนึ่งลบ xaดิฟ1ลบ xa ใช้เชนรูเอานะครับจะเป็น c 1เสร็จแล้วก็อินทิเกรตเขาซะนะจัดรูปอินทิเกรตนะครับลบ1 1ลบ xa d 1ลบ xa เท่ากับ c 1 dc อินทิเกรตเราได้อะไรตรงนี้น
ะครับเราได้ลบล็อก1ลบ xa เท่ากับ c1c อ่ะโอเคนะ c1c บวกกับ c2 ครับโอเคนะงั้นผมปรับนิดหนึ่งอันนี้เป็นลบล็อก1ลบ xa เท่ากับลบล็อก k1 เห็นไหมนะฮะคูณกับ c แล้วก็ลบล็อก k2 คูณกับ c2ลบล็อก k2 โดยที่ผมบอกว่าผมให้ c1 เนี่ยเท่ากับลบล็อก k1 แล้วก็ c2 เนี่ยเท่ากับลบล็อก k2ครับเพื่อให้ง่ายเป็นค่าคงที่นี่นะนะครับฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะเราจะได้1ลบ xa นะครับเท่ากับ k1 กำลัง4นะครับคูณกับ k2 ถูกไหมนะครับแก้สมการนี้ใช้ boundary condition 2ตัวนะ boundary condition อันที่1boundary condition อันที่2 boundary condition อันที่1 c เท่ากับอะไรครับ c เท่ากับ c1 xa เท่ากับ xa1 c เท่ากับ c2 xa เท่ากับ xa2 ถูกไหมครับจากตรงนี้เนี่ยนะครับเราจัดรูปสมการหาค่าคงที่ k1 k2 นะครับผมจะได้ว่า1ลบ xa หาร1ลบ xa1 นะครับเท่ากับอะไรฮะเท่ากับ1ลบ xa2 หาร1ลบ xa1 ทั้งหมดกำลัง4ลบ c1 หารด้วย c2 ลบ c1 นะครับตัวนี้ก็เป็นคำตอบของเรานะครับเป็นไรครับวันนี้เราจะเห็นว่าเราได้เจ้าตัว concentration profile นะฮะ concentration profile นะอันนี้คือ concentration profile ของ A in stagnant film นะครับอันนี้เรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเจ้าตัว1ลบ xa เนี่ยมันคืออะไรครับ xb เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเปรียบมานะตรงนี้นะครับมันก็คือ xb หารด้วย xb1 นะครับมันก็จะสั้นลง xb2ด้วย xb1 นะทั้งหมดกำลังเซต้าครับทั้งหมดกำลังเซต้าโดยที่ผมบอกว่าเจ้าตัวนี้ก็คือเซต้านะฮะมันคือ c ลบ c1 ด้วย c2 ลบ c1 โอเคเราก็จะได้อะไรออกมาครับเราก็จะได้ตัว B profile concentration profile ของ B ออกมาครับนั่นเองโอเคครับอันนี้คือ B profile ตรงไปตรงมานะครับถัดมาเราบอกว่าถ้านะครับถ้าเราลองมาคิดเจ้าตัว average concentration นะครับถ้าลองมาคิดนะฮะถ้าผมลองมาคิดเจ้าตัว average concentration ของ B นะฮะ B average คือ average concentration ของ B คืออะไร average concentration ของ B เนี่ยนะฮะจริงมันก็คือintegration นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่มันเป็น average concentration ของ B หารด้วย xb1 นะครับเอานี้นะครับก็คือ
average concentration ของ B หารด้วย XB ที่ C เท่ากับ1นะครับมันก็คือ XB ได้ถูกไหมครับหารด้วย XB 1อินทิเกรตรอบความสูง C ตั้งแต่ C 1ถึง C 2แล้วก็หารด้วย integration ของ X B 1concentration ของไม่ใช่ concentration หารด้วยความสูงพูดผิดนะครับ C 2 C 1ถึง C 2อันนี้คือ XB average หารด้วย XB 1นะครับเพราะฉะนั้นจากสมการด้านบนตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะพบว่าสมการนี้เราก็จะเขียนใหม่นะครับมันคือ integration ของ XB 2หารด้วย XB 1ทั้งหมดกำลังเซต้าถูกไหมครับแล้วก็ DC integrate จาก C 1ไปถึง C 2ด้วย integration ของ C 1ถึงC 2 DC ครับอินทิเกรตตัวนี้ได้อะไรนะฮะอินทิเกรตตัวนี้ยังอินทิเกรตไม่ได้ถูกไหมครับเราปรับมานิดนึงผมปรับมันหน่อยนะครับจาก C เนี่ยปรับให้เป็นเซต้าโอเคนะครับอินทิเกรตจากอินทิเกรตตัวนี้นะครับแล้วก็ผมปรับเจ้าตัว x b 2หารด้วย x b 1นะครับยกกำลังเซต้าทีเซต้าเห็นนะหารด้วยอินทิเกรตนะครับ1ส่วน c 2ลบ c 1นะครับอินทิเกรตเจ้าตัว d เซต้านะครับตรงนี้นะครับ c เท่ากับ1 c เท่ากับ1เซต้าเป็นอะไรครับ c เท่ากับ c 1เซต้าเป็น0 c เท่ากับ c 2เซต้าเป็น1งั้นจาก0ถึง1ถูกไหมลิมิตมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะได้อะไรฮะ2เทอมนี้ cancel out กันมันก็จะได้อินทิเกรตจาก0ถึง1นะครับxb 2หาร xb 1เซต้า d เซต้า d 10นะฮะแล้วก็อินทิเกรต0ถึง1 d เซต้าโอเคนะครับจากอินทิเกรตนะครับu 1ถึง u 2นะครับ a กำลัง udu นะครับมันคืออะไรครับมันคือ a กำลัง u หารด้วย log a ลิมิตจาก u 1ถึง u 2ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเจ้าตัว xb average หารด้วย xb 1ของเราคืออะไรนะครับของเราเวลาอินทิเกรตด้านบนนะครับเทอมบนมันก็คือ a กำลัง u นะครับก็คือ xb 2หารด้วย xb 1ทั้งหมดกำลังเซต้าถูกไหมครับหารด้วย log เซต้า log xb 2 log a xb 1นะครับเข้าใจไหม take limitตั้งแต่ u 1ถึง u 2นะครับตั้งแต่0ถึง1สำหรับเซต้านะครับอันนี้ก็เป็น1ลบ0ธรรมดาโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันคืออะไรฮะxb 2 xb 1นะฮะทั้งหมดกำลัง1นะลบกับ0ถูกไหมฮะกำลัง0คือ1หารด้วย log xb 2หารด้วย xb 1สุดท้ายนะครับ xb average ของเราเนี่ยก็เอา xb 1เข้าไปคูณนะครับจะได้ xb 2ลบ xb 1
อ่านด้วย log x b 2ด้วย x b 1อันนี้ก็คือ x b average นะครับเอาไว้ใช้ทำอะไรเดี๋ยวดูกันก็เป็น concentration ของ b นะฮะที่ average ตั้งแต่ c 1ถึง c 2เนาะถัดมานะครับจริงๆแล้ว concentration profile เนี่ยมันก็สำคัญนะฮะแต่เวลาเราศึกษา mass transfer นะฮะเรานอกจากสนใจ concentration profile แล้วเนี่ยนะครับเรายังสนใจอีก parameter หนึ่งคือตัว flux นะฮะ flux คือ rate of mass transport ถูกไหม flux ที่เราพูดถึงนี่คือ rate of mass transport rate of mass transportก็คือ rate of mass transport ของ A นะครับ rate of mass transport ที่พูดถึงเนี่ยมันเป็น rate of mass transport ที่ไหนนะจากgas ไปยัง liquid นะฮะจาก liquid to gas phase สิไม่ใช่ gas to liquid นะฮะจาก liquid phase ที่มันระเหยไปอย่าง gas phase ถูกไหมครับหรือจะบอกว่ามันเคลื่อนที่ผ่านอะไรฮะ gas liquid interface แบบนี้ก็ได้ถูกไหมฮะงั้นระบบของเราเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับเรามี liquid A ถูกไหมฮะเรามี stagnant gas B เนาะและเรามี flux แบบนี้ถูกไหมฮะที่ไหนนะครับที่C เท่ากับ C 1 นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราบอกว่าเราพิจารณาอะไร NaC ที่ C เท่ากับ C 1ถูกไหมฮะ NaC ที่ C เท่ากับ C 1เราพบว่ามันคือminus C DAB 1ลบ XA BXA by BCแต่เรา evaluate ที่ C เท่ากับ C 1นะงั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราปรับได้เนาะมันคือ XA คือ1ลบ XB นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยขอเขียนให้อยู่ในรูป xb ละกันนะครับ xb dxb by dc ที่ c เท่ากับ c 1นะครับไม่ได้ต่างกันเลยเนาะเรา evaluate ที่ xa 1อุ๊ปส์ขอโทษครับอันนี้ต้องโอเคผมใส่ผิดเนาะงั้นตรงนี้เนี่ยเราจะได้อันนี้ออกมานะครับถัดมาทำอะไรต่อนะครับผมจัดรูปมันนะฮะเป็น CDAB นะครับ DXB over XB1 นะครับby dc นะครับ evaluate ที่ c ถึง c 1เหมือนเดิมจากรูปนะcdab นะครับdifferentiate เนี่ยผมเปลี่ยนนะ xb 1ทั้งหมดกำลังc ลบ c 1 c 2ลบ c 1 differentiate term นี้ทั้ง term นะครับ by g c ลบ c 1 c 2ลบ c 1ครับตรงนี้ก็จะต้องเอา c 2ลบ c 1นะฮะนะครับเพราะว่า xb ส่วน xb 1เนี่ย
นะครับเราได้จากข้างบนถูกไหมนะครับ xb ส่วน xb 1ผมพามาดูเทอมนี้นะเทอมนี้ xb ส่วน xb 1คือเทอมนี้ถูกนะครับได้ตรงไหนนี่ xb ส่วน xb 1เท่ากับเทอมนี้ xb 2ส่วน xb 1กำลังเซต้า xb 2ส่วน xb 1กำลังเซต้าเราก็เปลี่ยน dc เนี่ยเป็น d เซต้าซะนะครับนะ d เซต้านะครับไม่ใช่เซซีต้านะ z e t a นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยัง evaluate มันที่ c เท่ากับ c 1เหมือนเดิมถูกไหมฮะคือเราจะ differentiate มันนะฮะ differentiate ตัวนี้เนี่ยเราใช้ความรู้อะไรนะฮะ differentiate a กำลัง u นะครับ du ถูกไหมเท่ากับ a กำลัง u log u เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือ CDAB C2 ลบ C1 นะครับ A กำลัง U XB2 ส่วน XB1 นะครับ C ลบ C1 C2 ลบ C1 นะครับ Log U Log ของอ๋อ a กำลัง u log a โทษทีตรงนี้ผมเขียนผิดนะครับ a กำลัง u log a log a a คืออะไร a คือ xb 2หารด้วย xb 1 e ลบ a ที่4เท่ากับ c 1นะครับตรงนี้นะครับจับ c เท่ากับ c 1งั้นตรงนี้คือ cdab c 2ลบ c 1นะครับexponential ไม่ใช่ exponential ยกกำลังตรงนี้นะครับเป็นออเดอร์0นะครับ log xb2 ส่วน xb1 โอเคงั้นตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะได้ cdab c2 ลบ c1 นะครับ log xb2 ส่วน xb1เรากำลังหาอะไรอยู่อันนี้นะครับอันนี้คือ NAC ที่ C เท่ากับ C 1โอเคนะlog XB 2ส่วน XB 1คืออะไร log XB 2ส่วน XB 1 log XB 2ส่วน XB 1ก็คือ XB average หารด้วย XB 2หารด้วย XB 1มั้ยอันนี้ก็คือ xb2 ลบ xb1 cdab x2 c2 ลบ c1 ตัวนี้จะกลายเป็น xb2 ลบ xb1 อ่านด้วย xb averageจบไหมหรือจะจัดรูปใหม่แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็เป็น xa1 ลบ xa2 ด้วย xb average ก็ได้ doesn't matter นะครับอันนี้คือ fluxขึ้นอยู่กับว่าเราจะวัดอะไรนะครับวัดxb หรือว่าวัด xa นะครับก็ใช้ได้ทั้งคู่โอเคนะครับก็ตรงไปตรงมานะครับอาจจะต้องเล่าให้พวกเราฟังว่าการทำเจ้าตัว mass transfer เนี่ยใช้ integration เยอะนิดนึงนะครับตัวอย่างข้อต่อไปจบหน้าพอดีเลยนะครับตัวอย่างข้อต่อไปเนี่ยนะครับมันคือเรื่องที่ fusion victim heterogeneous reaction heterogeneous reaction
diffusion with heterogeneous reaction คืออะไรก็คือมี diffusion แล้วก็มี heterogeneous reaction เกิดขึ้นด้วยนะครับเคสสมมุติที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นเคสที่คนเกิด reaction ที่ไหนเกิด reaction ที่catalyst surface นะครับอันนี้เป็น catalyst ของเรานะครับแล้วผม assume ว่ามันมี thin film นะฮะอาจจะขอเขียนให้ใหญ่นิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็น thin film นะครับนี่เขียนให้พวกเราเห็นชัดเจนขึ้นกรณีนี้เนี่ยนะครับมันมีบอลแก๊สอยู่นะครับมีบอลแก๊สอยู่อยู่นะมีบอลแก๊สอยู่รอบๆแคทาลิสต์เนี่ยนะครับผมบอกว่าบอลแก๊สอยู่ตรงนี้นะครับบอลแก๊ส A เพราะฉะนั้น A เนี่ยเวลามันจะเกิดปฏิกิริยานะครับ A มันต้องดิฟฟิวส์ผ่านเจ้าตัวฟิล์มแล้วไปเกิดปฏิกิริยาบน catalyst surface ถูกไหมฮะแล้ว product มันก็จะdiffuse ออกมาคราวนี้ผมบอกว่า reaction ของเราเนี่ย reaction ของเราเนี่ยนะครับreaction ที่เกิดขึ้นเนี่ย 2A เกิด reaction บน surface เนี่ยนะครับได้อะไรได้ product เป็น B นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเจอตัว product ที่ออกมานะครับ product ที่ออกมาเนี่ยมันก็คือเป็น B diffuse ออกมาเห็นจากตรงนี้เนี่ยนะครับเราลองมาวาดตัว surface ดูตัว boundary condition นะครับระบบของเราเนี่ยนะครับระบบของเรานี้เป็นตัว gas film ถูกไหมฮะเป็น gas film แล้วก็ตรงนี้เป็น catalyst surface ถูกไหมตรงนี้เป็น catalyst surface อันนี้เป็น gas film ที่เราให้เห็นเมื่อกี้นี้ถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยผมสร้าง coordinate นะครับสร้าง coordinate แบบนี้ละกันให้ทิศนี้เป็นทิศ C นะครับเพราะว่าให้gas A มัน diffuse ทางนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น gas A เนี่ยมัน diffuse ทางนี้นะครับแล้ว B เนี่ยมัน diffuse ทางนี้ใช่ไหมเพราะมันเกิด reaction ที่ surface นะเกิด reaction ที่ surface โอเคอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับอันนี้คือระบบของเรา simplify มันนะฮะเรา simplify มันเราไม่อยากทำเป็น spherical coordinate นะฮะผมปรับให้มันกลายเป็นเจ้าตัว cartesian coordinate ซะนะครับคราวนี้เนี่ยเจ้าตัว อันนี้คือเดลต้า4นะครับเชลของเราหน้าตาแบบนี้เชลเราประมาณนี้โอเคนะฮะงั้นเราทำเชลบาลานซ์ซินะครับทำเชลบาลานซ์แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะทำเชลบาลานซ์เนี่ยเราบอกว่าจากสโตชิโอเมตริกเรโซเนี่ยนะครับ NA ในทิศ C นะครับหาร2จะเท่ากับ minus NB ในทิศ C ถูกไหมครับจากสโตชิโอเมตริกเรโซแล้วก็ direction ในทิศ C เป็นทิศบวกนั้นฝัก 2A เป็นทิศบวกฝักของ B เป็นทิศตรงกันข้ามนะครับโอเคทำเชลบาลานซ์รอบระบบของเรานะฮะเราจะได้อะไรครับเราจะได้ NAC นะครับที่ C คูณกับ surface เนาะนะครับลบกับ NAC ที่ไหนที่ C plus delta Cคูณกับ surface เท่ากับ0เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าดูดีๆเนี่ย
ระบบเราตรงนี้ไม่มี chemical reaction เลยมีที่ไหนคือที่นี่ที่ surface อย่างเดียวเรามองเหมือนกับว่าแก๊ส A มันดิฟฟิวลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เกิดแก๊ส B งั้นตัวทินฟิล์มตรงนี้เนี่ยนะครับทินฟิล์มระหว่างทินฟิล์มตรงนี้ไม่เกิด chemical reaction เลยนะครับอันนี้คือ key point สำคัญสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือระบบนี้เป็น binary systemระบบนี้เป็น binary system นะมาร์กไว้นะเป็น binary system แล้วก็ไม่มี chemical reaction ในดินฟิล์มโอเคนะงั้น mass balance เนี่ยนะครับ Na C by Tc เท่ากับ0ถูกไหมจาก binary system เนี่ยNaC ของเราสามารถเขียนได้ว่ามันคือ -C TAB นะครับ DxA by DC เขียนเป็นโมลาร์เบสิสนะครับบวก XA NaC บวกกับ NbC เท่าที่ NbC ไม่เท่ากับ0นะนะฮะเพราะเรามี NbC อยู่นะครับโดยที่ NbC เนี่ย NbC ของเราเท่ากับเท่าไหร่ NbCนะครับเท่ากับ minus NaC ส่วน2นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจัดรูปสมการใหม่ minus C DAB DxA by DC บวก XA NaC ลบ NaC ส่วน2นะครับนั้นตรงนี้นะมันก็คือ NaC ส่วน2นั่นเองนะครับย้ายข้างมา1 1ลบXA ส่วน2คูณกับ NaC นะครับเท่ากับ -C DABdxA by dc ครับแล้วก็จากรูปใหม่ nac เท่ากับ nac dab 1 ลบ xA ส่วน2ครับ dxA by dc นี่เป็นสมการหนึ่งสำหรับเคสนี้ครับNbC ล่ะนะครับก็คือ minus NaC หาร2นะครับมันคือ CDAB หารด้วย2 1ลบ XA ส่วน2 DxA by DC อันนี้เป็นสมการ2ก็ได้เขียนไหมฮะคราวนี้จากทำ mass balance ด้านบนเนี่ยนะครับเรารู้อะไรเรารู้ว่า minus dNaC by dC เนี่ยเท่ากับ0ถูกไหมครับงั้นเราใส่เลยนะครับ d by d minus d by dC ของอะไรครับของ NaC ของ NaC คือ minus C dAB 1 ลบ xA ส่วน2 dxA by dCอันนี้เท่ากับ0ครับโอเคนะเราคอนซิเดอร์เจ้าตัว C แล้วก็ DAB เนี่ยนะให้มันเป็นคอนสแตนต์ซะนะ C เป็นคอนสแตนต์เพราะว่า C เท่ากับP over RT ครับเป็นไอเดียลแก๊สงั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเหลือ d by dc ของ1ส่วน1ลบ xa ส่วน2dxa by dc เท่ากับ0งั้นตรงนี้คือ1ส่วน1ลบ xa ส่วน2นะครับ dxa by dcตรงนี้เท่ากับคอนสแตนต์ C 1นะครับเราจับมันทำไหมฮะอินทิเกรตเนาะ
จากรูปมันอินทิเกรตซะเราปรับนะครับผมปรับนิดนึง1ส่วน1ลบ xa ส่วน2 d 1ลบ xa ส่วน2ใช้เชนรูลนะครับข้างบนเนี่ยมันก็ต้องคูณกับลบ2นะครับนี่คูณกับลบ2ลบ4 1นี่อินเกรตนะครับก็จะได้ลบ2ล็อก1ลบ xa ส่วน2ครับเท่ากับ c 1 c บวกกับ c 2ครับคล้ายๆเดิมนะครับลบ2 x ลบ1ลบ xa ส่วน2เท่ากับลบล็อก k 1 c ลบล็อก k 2ไม่โอเคเพราะว่ายังติด2อยู่ผมให้มันเป็นลบ2ล็อก K1C ลบ2ล็อก K2 นะฮะเพื่อที่จะได้ take log and take log ออกมาได้ง่ายๆ1ลบ XA ส่วน2ครับจะเท่ากับ K1 กำลัง C คูณกับ K2 นี่เป็นสมการ3โอเคครับคราวนี้เนี่ยจะทำต่อนะฮะทำต่อทำยังไงทำต่อตัวนี้เนี่ยนะครับเรามันมีหลายเคสนะอาจจะต้องลงรายละเอียดนิดนึงนะครับมีหลายเคสเคสที่เกี่ยวข้องกับ chemical reaction บน cathode surface เนี่ยนะครับถ้าเราจะมาดูพิจารณานะครับผมวาดรูปก่อนว่ารูปเหมือนตะกี้นะครับมันมี cathode surface นะครับอันหนึ่งแล้วก็มีตัวทินฟิล์มนะครับมีทินฟิล์มที่เป็นแก๊สฟิล์มนะอยู่ข้างนอกนะครับที่มีแก๊สฟิล์มอยู่ข้างนอกประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเกิดปฏิกิริยาถูกไหมครับเมื่อกี้บอกแล้วมันมีปฏิกิริยา A diffuse เข้ามานะครับแล้วก็ผมบอกว่ามัน B เจ้าตัว B เนี่ย diffuse ออกไปครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีตัวมีการ diffusion ผ่านทินฟิล์มนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับกรณีที่ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วนะครับถ้าเป็นเคส1เนี่ยเราบอกว่ามันเป็น instantaneous reaction instantaneous reaction หมายความว่าไงเวลา A มาเกิดปฏิกิริยาบน cathode surface ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วมากถูกไหมฮะงั้น A rapidly reacts ถูกไหมครับ into B เปลี่ยนเป็น B ทันทีอย่างรวดเร็วนะครับงั้นปฏิกิริยาที่การcontrol นะฮะmechanism ที่ control ระบบอยู่เนี่ยมันก็ต้องเกิด diffusion ก่อนเพราะว่าปฏิกิริยาเกิดเร็วมากนะครับ A มันจะเกิดปฏิกิริยาได้ A ต้อง diffuse ผ่านเข้ามาแล้วเจอกับ cathode surface นะฮะงั้นตัว diffusion หรือนะฮะเราจะบอกว่า mass transfer เนี่ยมันเป็นตัว control process อยู่งั้นระบบนี้นะครับเราจะเรียกว่า diffusion control processหรือเราอาจจะเรียกว่า mass transfer control process ก็ได้
ถ้าเป็นอีกเคสหนึ่งเคส2เนี่ยปฏิกิริยาเกิดไม่ได้รวดเร็วนะครับเราเรียกว่า kinetic control process คืออะไรคือปฏิกิริยาเนี่ยมันไม่ได้เกิดรวดเร็วนะครับมันเกิดช้านะครับreaction is not instantaneous ครับหรือจะบอกว่า reaction เนี่ยมัน slow with respect to diffusion นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเคสทั้งสองเนี่ยเราจะconsider มันคนละแบบนะครับเราจะ consider มันคนละแบบเพราะอะไรเพราะว่าสมการ3เนี่ยนะครับที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีค่าคงที่อยู่2ตัวคือ k1 แล้วก็ k2 งั้นการที่จะแก้สมการออกมาได้เนี่ยนะครับเราจะต้องทำอะไรฮะเราจะต้องหา boundary condition ซึ่งเจ้าตัว boundary condition เนี่ยนะครับผมต้องเล่าให้พวกเราฟังว่า boundary condition เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามอะไรตามระบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเคส1หรือเคส2นะครับถ้าเราลองมาพิจารณาเคส1ก่อนนะฮะถ้าเรามาดูเคส1นะครับถ้ามาดูเคส1เนี่ยนะครับเราจะพบว่าระบบของเราเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวแก๊สฟิล์มอันนี้เป็นตัวเซอร์เฟซถูกไหมตัวนี้เนี่ยเราให้ c เท่ากับ0เพราะว่ามันเริ่มตรงนี้ c เท่ากับc 1c เท่ากับเดลเพราะว่าฟิล์มติ๊กเนสเหมือนเดลนะครับเจ้าตัวA เนี่ยมันดีฟิวส์มานะครับแล้วก็มาเกิดปฏิกิริยา B ออกไปนะครับถูกไหมฮะงั้นconcentration ของ A ที่ surface เนี่ยนะครับต้องอาจจะต้องเขียนให้ A มันดีฟิวส์เข้ามาถึงด้านล่างเลยนะครับนะแล้วก็ B เนี่ยมันดีฟิวส์ออกไปนะครับงั้น concentration ของ A CA เนี่ยนะครับที่ไหนที่C เท่ากับ del เนี่ยควรจะเป็น0นะครับหรือบอกว่า XA เป็น0ก็ได้ concentration นะครับยังไงก็แล้วแต่งั้นระบบนี้เราจะเห็นว่า boundary condition นะครับ boundary condition อันที่1นะครับที่ไหนครับที่c เท่ากับ0นะครับ xa เนี่ยมันจะเท่ากับ xa ค่านะฮะ xa not boundary condition อันที่2ที่ c เท่ากับ del เราบอกว่า xa เท่ากับ0ก็เกิดปฏิกิริยาหมดไปหมดแบบครับจาก boundary condition 2อันนี้เนี่ยนะครับเราจะได้ค่าคงที่ k2 เท่ากับ1ลบ xa นอตส่วน2นะครับ k1 จะได้1หารด้วย1ลบ xa นอตส่วน2ทั้งหมดกำลัง1ส่วนเดียวจาก k1 k2 ตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาสร้างเราเอามาจัดใส่สมการนะครับที่3เมื่อกี้นะครับเราจะพบว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับเจ้าตัว concentration profile ในดินฟิล์มนะครับมันคือ1ลบ xa ส่วน2นะครับเท่ากับ1ลบ xa นอตส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง1ลบ theta ส่วน c ส่วน del นะครับอันนี้คือเจ้าตัว concentration profile
ันนี้คืออะไรนะนี่คือ concentration profile of a in สินสีนะครับนี่คือ concentration of a in สินสีซึ่งอันนี้ก็โอเคนะครับอันนี้โอเคเลยครับอย่างที่บอกเราอยากรู้ไหมเวลาทำปริญญาจริงๆแล้วเนี่ยว่า concentration profile ในนี้เป็นเท่าไหร่ผมว่าก็อาจจะสำคัญนะครับแต่เราอยากรู้มากกว่าว่าแก๊ส A เนี่ยฝรั่งของแก๊ส A ที่เข้าไปเป็นเท่าไหร่ฝรั่งของแก๊ส B ที่ออกมาเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับงั้นฝรั่งขาเข้าฝรั่งขาออก NANB ในทิศ C เนี่ยน่าสนใจกว่านะครับงั้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เราสนใจตัวฝรั่งมากขึ้นจากสมการที่1เนี่ยนะครับเราจะได้ NACเท่ากับอะไรครับ NAC เท่ากับ -C PAB หารด้วย1ลบ XA ส่วน2ถูกไหมครับ DXA by DC ครับนั้นจากตรงนี้นะเรามาดูกันนะครับเราจะต้องหานะครับ DXA by DC นะครับแล้วก็ differentiate เทอมนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเรามาดูนะฮะ dxa by dc นี่ dxa by dc นะครับคูณกับ1ลบ xa ส่วน2คือ c 1มันคืออะไรครับลบ2 log k 1ถูกไหมมันคือ c 1งั้นเทอมนี้ทั้งเทอมเนี่ยนะครับผมบอกว่าเทอมนี้ทั้งเทอมอันนี้คืออะไร c 1คือลบ2 log k 1นะครับงั้นเทอมนี้ทั้งเทอมเนี่ยมันคือลบ2 log k 1ของเรา k 1ของเราคือตัวนี้1ส่วน1ลบ x a นอส่วน2ทั้งหมดกำลัง1ส่วนเดบครับงั้นสมการตัวนี้เนี่ยมันก็จะ simplify ลงนะฮะมันก็ simplify ก่อนที่จะ simplify เราtake log มันหน่อยเนาะนะฮะ log เจ้าตัวเทอมนี้นะครับมันก็คือลบ2ส่วน del นะครับคูณกับ log 1ส่วน1ลบx a นอส่วน2ถูกไหมครับจากตรงนี้นะฮะ NAC ของเราจะได้อะไร NAC ของเรามันก็คือลบ2ก็กลายเป็น2 CD ส่วน del นะครับ2CDAB ส่วน del นะครับคูณกับ log 1ส่วน1ลบ xa นอส่วน2อันนี้คือ flux ของ A นะฮะ flux ของ A อยากได้ flux ของ B ก็เขียนเอาครับ flux ของ B ที่เข้าไปทำปริยานะครับฝักของ A เข้าไปทำปริยาฝักของ B ที่เกิดขึ้นก็เขียนได้ครับอันนี้เรามาดูเคส2เคส2เนี่ยคือ diffusion control process นะครับ diffusion control process คืออะไรนะครับอย่างที่บอกแล้วนะฮะว่ามันเกิดปริยาได้ช้ากว่า diffusion นะครับเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาแล้วกันเราบอกว่าให้ rate of disappearance rate of disappearance of a per unit area
นะครับให้มันเท่ากับ K1 double prime CA นะครับ rate of disappearance ของ A per unit area เนี่ยคืออะไรนะมาดู definition ตรงนี้ก่อนนะครับrate of disappearance นะฮะก็คือกิโลโมลของ A ต่อเลยครับต่อเวลานะครับ per unit area หน่วยนี้คือหน่วยของ flux นะครับเพราะฉะนั้นหน่วย K1 เนี่ยนะครับ K1 double prime อันนี้เป็นกิโลโมลนะครับ per cubic meter งั้นหน่วยตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นหน่วยอะไรฮะเมตร per sec เนาะนะครับมันถึงจะเป็นหน่วยของ flux นะครับโอเคแล้วอันนี้ก็ยังต้อง assume นะครับว่า assume ว่ามันเป็น first order reaction with respect to A นะครับเขียนนะงั้นตรงนี้เนี่ยเราเขียนได้นะครับจากสมการนี้จะตัวเรทนี่นะครับนี่คือ flux in AC เท่ากับ K1 double prime CA เท่ากับ K1 double prime C คูณกับ FA เขียนนะเน้นจาก governing equation ด้านบนเนี่ยนะครับ governing equation เนี่ยมาเอาได้เลยนะฮะ1ลบ xa ส่วน2พวกเรากลับไปดูนะนะครับk1 กำลัง c ถูกไหมฮะแล้วก็ k2 ถูกไหมครับboundary condition ของเราจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับ boundary condition อันที่1นะครับเราพบว่าที่ c เท่ากับ0เนี่ยนะครับxa มันก็คือ xa not นะครับ boundary condition อันที่2 as c เท่ากับเท่าไหร่เรารู้มั้ยเรารู้อะไรบ้างเนี่ยเราไม่รู้อะไรเท่าไหร่เลยถูกไหมครับแต่เรารู้แน่ๆ c เนี่ยน่าจะเท่ากับเดลนะครับ xa เท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะที่ c เท่ากับเดลมันเกิดปฏิกิริยาเห็นไหมฮะมันเกิดปฏิกิริยาเคมีเพราะฉะนั้นมันต้องเกี่ยวเนื่องกับไอ้ตัวนี้ถูกไหมครับจากตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะหาอะไรได้ xa ได้นะxa เท่ากับ nac หารด้วย k1 double prime c ถูกไหมครับนั้นตรงนี้เนี่ย evaluate ที่ไหน evaluate ที่ x เท่ากับ del เพราะว่าอะไรเพราะมันเกิดปฏิกิริยาที่ surface ที่ x เท่ากับ del ที่ c เท่ากับ del โทษทีนะครับงั้นที่ c เท่ากับ del เนี่ยผมบอกว่า xa ของผมเท่ากับ nacK1 double prime C จาก boundary ทั้ง2อันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ governing equation นะครับผมหา K2 ออกมาได้1ลบ XA ส่วน2 K1 ของผมก็คือ1ลบกับ1ส่วน2 NAC หารด้วย K1 double prime Cตรงนี้หารด้วย1ลบ xa 0ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วนเดลเห็นนะครับหา concentration profile ออกมาครับจัดรูปนะ
จัดรูปให้สวยงามแทนค่า K1 K2 เข้าไปนะครับผมได้1ลบ XA ส่วน2เท่ากับ1ลบ1ส่วน2คูณกับ NAC หารด้วย K1 double prime C ครับทั้งหมดกำลัง C ส่วนเดลคูณกับ1ลบ XA0 ส่วน2ทั้งหมดกำลัง1ลบ C ส่วนเดลอันนี้คือ classification profileนะอันนี้คือ concentration profile เราอยากหา flux นะนะครับอย่างที่บอก NAC เท่ากับ -C GAP นะครับหนึ่งลบ XA ส่วน2ถูกไหมครับ DXA by DC ซึ่งเทอมนี้บอกว่านะครับเทอมนี้มันก็คือ C1 เท่ากับลบ2ลบ K1 นะครับมันก็คือเอาไปแทนค่านะครับเทอมนี้ทั้งเทอมเนี่ยมันก็คือลบ2ส่วนเดลครับคูณกับอะไรครับคูณกับล็อก1ลบ1ส่วน2 NAC หนึ่งส่วน2 NAC K1 triple prime นะครับ Cหารด้วย1ลบ XA0 ส่วน2นะครับเห็นนะเพราะฉะนั้น NAC ของเราเนี่ยนะครับ NAC เท่ากับ -C GAP จัดรูปเลยแล้วกันนะนะครับแทนค่า C1 เข้าไปนะครับมันก็จะเป็น2 CDAB ส่วนเดลถูกไหมครับคูณกับล็อก1ลบ1ส่วน2 NAC K1 double prime Cด้วย1ลบ XA0 ส่วน2โอเคครับเนาะอันนี้ก็ยังไม่โอเคนะเพราะว่าอะไรฮะมันเห็นไหมฮะว่ามันมี NAC ติดอยู่2ข้างนะครับทางซ้ายก็มี NAC ทางขวาก็มี NAC จริงๆแล้วเราเขียนได้ขนาดนี้ผมก็โอเคนะครับแต่อันนี้จะทำให้ดูนะครับว่าเวลาแก้สมการยาวๆเนี่ยนะฮะมันก็ขลุกขลักอยู่นิดหน่อยนะฮะจะทำให้ดูต่อว่าทำยังไงครับเราก็จะได้อะไรครับเรากระจายล็อกเข้าไปนะฮะ2 CDAB ส่วนเดลเนี่ยนะครับเราจะได้ของล็อก1ลบ1ส่วน2 NAC K1 double prime C นะครับแล้วก็ลบล็อกของ1ลบ XA not ส่วนเห็นผิด XA not ส่วน2นะครับผม assume แล้ว estimate มันนะฮะestimate มันให้ง่ายๆแล้วกันนะครับ
ใช้ Taylor Series Expansion นะครับก็ใครไม่เคยดีผ่านหูผ่านตาก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ทำให้ดูเฉยๆนะครับโดย Taylor Series Expansion บอกว่าอะไรฮะ log x เนี่ยนะฮะ estimate ได้มันคือ 2x 1 x บวก1นะครับบวกกัน1ส่วน3x ลบ1 x บวก1ทั้งหมดกำลัง3บวกกับ1ส่วน5 x 1 x บวก1ทั้งหมดกำลัง5บวกไปเรื่อยๆครับผมใช้ first order ก็พอนะครับfirst order estimation log x เนี่ยมันก็จะประมาณนะครับประมาณเท่ากับ2คูณกับ x ลบ1 x บวก1นะครับงั้น log 1ลบ1ส่วน2 NAC หารด้วย k 1 double prime c เนี่ยมันก็จะประมาณได้ว่ามันคือ2นะ1ลบ x นะครับก็1ลบ1x ลบ1 1ลบ1ส่วน2นะครับ NAC ส่วน k 1 double prime c ตรงนี้ลบ1แล้วก็หารด้วย1ลบ1ส่วน2 NAC k 1 double prime c บวก1โอเคนะครับจากรูปมันนะฮะต่อตัวนี้มันก็ประมาณเท่ากับ2นะฮะลบ1ส่วน2 NAC ส่วน K1 double prime C ด้วย2บวกกับ1ส่วน2 NAC K1 double prime Cกระจายต่อนะครับกระจายต่อตัวนี้นะครับกระจายต่อเราจะได้2ลบ1ส่วน2 NAC นะครับด้วย K1 double prime Cเดี๋ยวนะฮะกระจายเข้าไปเลยนะเมื่อกี้จ่ายเข้าไปเลยแล้วกันเราจะได้ NAC ข้างบนนะฮะ NAC ส่วน K1 double prime C หารด้วย2บวก1ส่วน2 NAC ส่วน K1 double prime C นี้นะครับจัดรูปอีกทีหนึ่งนะครับจัดรูปอีกทีหนึ่งตรงนี้นะฮะเราจะได้ NAC ด้วย K1 double prime C ด้วย C K1 double prime C บวกกับ NAC ด้วย K1 double prime Cนะเทอมนี้ตัดทิ้งครับเราจะเหลืออะไรเราจะเหลือ NAC หารด้วย4K1 double prime C ถูกไหมครับ เดี๋ยวผมขอเช็คเลขนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น4
ผมว่าผมเขียนผิดตัวหนึ่งมันจะต้องเป็นสองตรงนี้โทษทีเขียนตามถูกละมันก็จะกลายเป็นสอง k 1 double prime c บวกกับ n a c ส่วน2เอครับตรงนี้เนี่ยผมแอสซูมว่า k 1 double prime c เนี่ย k 1 double prime is large ก็คือมันมีค่า large enough นะครับมีค่ามากค่าหนึ่ง then n a c ส่วน2 can be neglected ครับงั้นตรงนี้ตัดทิ้งนะครับเทอมนี้ทั้งเทอมเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือว่ามันคือ NAC เครื่องหมายลบผมหายนะครับลบ NAC ด้วย2 K1 double prime C นะครับอันนี้คืออะไรคือล็อกตัวนี้ข้างบนนะครับล็อกตัวนี้ข้างบนล็อกนี้คืออะไรล็อกเทอมนี้ก็คือเทอมนี้นะครับเราไปหา NAC กันครับงั้น NAC ของเราเนี่ยนะครับมันก็คือ2 C T A B ส่วน del นะครับ minus NAC ส่วน2 K1 double prime Cลบล็อก1ลบ XA0 ส่วน2นะครับจัดรูปใหม่นะครับ2 CDAB ส่วน del กระจายเข้าไปนะ minusNAC ส่วน2 K1 double prime C ลบกับ2 CDAB ส่วน del ครับล็อก1ลบ XA0 ส่วน2นะจับย้ายข้างมาฮะแล้วก็ดึง NAC ออก1บวก2 CDAB ส่วน delคูณกับตัวนี้2 K1 double prime C นะครับ NAC เท่ากับอะไรฮะเท่ากับ minus 2 CDAB ส่วน del log 1ลบ XA0 ส่วน2โอเคนะฮะจัดรูปใหม่ซะและทรัคของ A ในที่ C มันก็คือลบ2 CDAB ส่วน del ล็อก1ลบ XA0 ส่วน2หารด้วย1บวก2 CDAB ส่วน del คูณกับ2 K1 double prime C นะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบนะมันคือ matrixนะของ A ในที่ C นะครับจะหาแมทริกซ์ของ B ก็ทำได้นะครับจากข้อมูลตรงนี้ที่เรามีอยู่นะครับโอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ